คิมจองอึนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคหลังเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยระบุว่าการปล่อยดาวเทียมสอดแนมนั้นล้มเหลวค่ะสถานีโทรทัศน์ KRT สื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีเหนือครั้งที่8ที่ประชุมคณะกรรมการพรรคแรงงานของเกาหลีเหนือยอมรับในความล้มเหลวการปล่อยดาวเทียมสอดแนมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกตำหนิอย่างรุนแรงทั้งนี้คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปล่อยดาวเทียมสอดแนมในครั้งก่อนและเตรียมพร้อมสำหรับการปล่อยดาวเทียมสอดแนมในอนาคตสมาชิกรัฐสภาอังกฤษเตรียมลงมติว่าจะรับรองรายงานที่กล่าวว่าบอริส จอนสันอดีตนายกรัฐมนตรีจงใจทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงช่วงล็อกดาวน์ในบ้านเลขที่10หรือไม่ด้านบอริสแย้งว่าคำรับรองของเขาสุจริตและอ้างอิงจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หลังจากถูกฟ้องร้องในข้อหาของรัฐบาลกลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ได้พุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเป็นคอมมิวนิสต์และจะทำลายประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาค่ะ